ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้แต่เธอเห็นแก่ตัวจนยอมรับไม่ได้นอกจากนี้คนที่เธอมองเห็นคือตัวตนที่เธอคิดเองไม่ใช่ฉันเพราะอย่างนั้นแล้วเราคงจบกันดีกว่าเพื่อเราทั้งคู่ก็นั่นฉันเองค่ะใช่สาวจอมฝันเฟื่องและผู้ชายคนนั้นก็คือเอ็ดเวิร์ดสุดที่รักของฉันฉันคิดอยู่แล้วว่าตั้งแตเรื่องนี้ขึ้นเพราะว่าดวงของฉันกับเอ็ดเวิร์ดกำหนดมาแบบนั้นดวงดาวที่ขีดกันเอาไว้ มันเป็นเรื่องยังไงนั่นเหรอทุกอย่างเริ่มขึ้นในวันที่อากาศดีสันธรรมดาวันหนึ่งฉันตื่นมาแล้วก็ทําเหมือนกับทุกวันก็คือการดูดวงดวงตาฉันเบิกกว้างว่าอ่านคําทํานายว่าวันนี้ฉันจะได้พบพันกับเนื้อคู่โอ้วันนี้ต้องเจอแน่ๆในที่สุดก็จะเจอกับเจ้าชายรูปงามฉันตื่นเต้นมากจนเดินหลั่นล้าระหว่างที่ไปโรงเรียนอ๋อจะว่าไปฉันราศีพฤกษ์ลักนาราศีมีน ฉันเข้าใจว่าทุกคนไม่ได้เชื่อเรื่องการดูดวงเหมือนกับฉันหรอกแต่โดยพื้นฐานคือฉันเป็นคนขี้อายเงียบๆกับคนแปลกหน้าแต่ว่ามีความเห็นอกเห็นใจสูงแต่ว่าลักษณะเด่นของฉันก็คือมักจะหนีความจริงอยู่บ่อยๆปัญหาของการเป็นคนช่างฝันคือคนอื่นมักจะบอกฉันอยู่เสมอว่าให้ทำเสียงดังๆหน่อยหามหน่อยแล้วก็แซบหน่อยออไม่เอาละนั่นไม่ใช่ตัวฉันเลย พูดจริงๆนะที่จําเป็นต้องทําก็คือการเปิดหนังสือดูดวงแล้วก็อ่านเท่านั้นทุกอย่างมันอยู่ในนั้นหมดแล้วฉันเชื่อเรื่องดวงมากๆจนฝากชีวิตไว้กับมันเลยละค่ะเอาจริงๆก็คือดวงช่วยฉันไว้หลายครั้งแล้วล่ะยกตัวอย่างเช่นมีวันหนึ่งที่ฉันไม่ยอมไปโรงเรียนอย่างเด็ดขาดเพราะว่าดวงรายวันบอกว่าอาจเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียนหรือว่าที่ทํางานก็ได้ให้ระวังตัวเอาไว้และคุณต้องไม่เชื่อนะว่าเกิดอะไรขึ้นในข้าววิทยศาศาสตร์ เพื่อนของฉันคนหนึ่งทำกรดหกกระจายไปหมดโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บแต่ก็ดีแล้วที่ฉันไม่อยู่ด้วยเรื่องดวงชะตานะั้นสำคัญต่อฉันมากๆแต่สิ่งที่ฉันรักก็คือละครเกาหลีโดยเฉพาะแนวรักโรแมนติกฉันชอบจินตนาการถึงสถานการณ์ที่มันน่ารักน่ารักกับหนุ่มรูปหล่อที่ตลกห่วใยญ่เหมือนกับพระเอกในละครเกาหลีเพราะว่าผู้ชายคนไหนก็สเปคไม่ถึงที่ฉันตั้งเอาไว้เลยซัเกคนเดียว ตาดวงชะตาบอกว่าฉันจะได้เจอแล้วฉันก็เลยมั่นใจว่าตัวเองต้องเจอฉันอยากรู้มากว่าเขาเป็นใครแล้วอยู่ราศีอะไรด้วยต้องเป็นหนุ่มกระกรนนนแน่ๆพวกเราจะเดินชนกันตะกลุ่มรักฝ่าอุปสรรคไปได้กันและมีความสุขช่วนิรันดร์น่าตื่นเต้นมากๆเลยละ่ะฉันกำลังยืนมัหนอยู่ที่ล็อกเกอร์ก็ได้ยินเสียงสาวๆซุบซิบกันเรื่องหนุ่มหน้าใหม่ที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ด ฉันสงสัยก็เลยแหวกฝูงฉันเข้าไปและโอ้พระเจ้าหน้าตาเขาเหมือนรูปสลักเลยล่ะใช่เจ้าชายของฉันไหมนะมีทางเดียวที่ฉันจะมั่นใจได้ก็คือต้องหาว่าเขาราศีอะไรแต่อย่างที่บอกว่าฉันขี้อายดังนั้นฉันไม่กล้าเข้าไปถามวันเกิดเขาหรอกเพราะว่าฉันคิดว่าเขาต้องว่าฉันเพี้ยนแน่ๆ่ฉันนั่งครุ่นคิดอยู่กับตัวเองสักพักใหญ่ใหญ่แต่แล้วก็บิงโก ฉันคิดไอเดียที่ไม่มีทางพลาดขึ้นมาได้ดูนะการเป็นคนราศีมีนก็มีข้อด,ดีเพราะว่าเขาเป็นเด็กใหม่ข้อมูลของเขาก็เลยอยู่ที่ผนแผนกต้อนรับให้ครูซเล่งจัดเรียงสนฉันก็ไปตอนพักเที่ยงเพราะว่าไม่มีใครอยู่จากนั้นฉันเห็นแฟ้มที่โต๊ะคุณครูก่อนที่จะหยิบมาอ่านผ่านๆอะไรนะราศีเมษเหรอตรงข้ามกับฉันเลยเขาจะเป็นคนนั้นได้ยังไงล่ะระหว่างที่ฉันเดินออกมาฉันก็คิดไม่หยุด ลักนาของเขาต้องเป็นมีนหรือว่ากรกฎหรืออะไรสักอย่างที่ตรงกับฉันสิฉันยังไม่แน่ใจจนกว่าจะรู้เวลาตกฟ้าของเขาเอกสารทางการนะ่าจะมีให้กรอกเวลาตกฟ้าอยู่แล้วนะเพราะว่ามันสําคัญฉันคิดเพลินมากจนเดินไปชนกับใครสักคนเขาเมื่อรู้ตัวฉันก็พึมพำออกไปว่าขอโทษ โอ้พระเจ้านั่นมันเอ็ดเวิร์ดนี่ไงชะตาของเราเชื่อมกันไม่นานเขาต้องชวนฉันไปเดินชมหาดแน่ๆจากนั้นเราก็จะจูบกันใต้แสงจันทร์สัดส่องนี่เธอโอเคไหมเขาจ้องฉันแต่ว่าฉันแพนมันโนไปหน่อยก็เลยไม่ได้จดจ่อฉันเห็นว่าน้ำลายของฉันไหลย้อยนิดหน่อยเขาก็เลยเอามือมาจับไหลฉันแล้วก็เขย่าเบาๆนี่เธอโอเคไหมรู้ตัวอีกทีฉันก็ได้สติและก็มือพัมหน้าแดง อจ้าฉันโอเคฉันรู้ว่าตัวเองน่ารักนี่คนราศีมีนมีเสน่ห์ติดตัวอยู่แล้วฉันทําหน้าเขิดอายอยู่แบบนั้นจะมีหนุ่มคนไหนต้านทานความน่ารักนี่ไหวละ่ะและก็ไม่แปลกใจเมื่อแอดเวรดพูดว่าดีเลยทำเอากังไวลไปแป๊บหนึ่งเลยละ่ะเอืมฉันเพิ่งมาใหม่ก็เลยไม่รู้จักใครเลยเขาเกาคอตัวเองงั้นเธออยากไปดื่มกาแฟาหลังเลิกเรียนด้วยกันมาก อีกอย่างฉันจะได้ขอโทษเรื่องที่ฉันไม่ดูตามมาตาเรือด้วยฉันยิ้มหวานจนมัดขึ้นตาบให้โอเคเรานัดกันที่ร้านกาแฟใกล้ๆฉันบอกกับพวกคนว่าฉันเป็นคนขี้อายแต่ก็น่าแปลกใจที่เอ็ดเวิร์ดกับฉันเข้ากันได้ดีมากๆเราแบ่งมัฟฟินกินกันแล้วเขาก็บอกว่าการได้เจอกับฉันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในวันนี้และเขาก็ขอเบอร์ฉันด้วยล่ะเย่และฉันก็รู้เวลาตกฟ้าของเขาแล้วด้วย ฉันรีบกลับบ้านเพื่อไปเช็คตำราดูดวงแล้วก็อย่างที่ฉันคิดคือรักนาราศีของเขาก็คือกรกฎที่เข้ากับฉันได้จากนั้นวันต่อมาเราก็เริ่มแชทกันโทรคุยกันเยอะมากแล้วก็เจอหน้ากันทุกวันเลยมันยอดมากจนกระทั่งวันนึงก็ถามว่าอยากเป็นแฟนกันไหมอ๋อพระเจ้าช่วยก็ต้องอยากเป็นอยู่แล้วสิทุกอย่างเป็นอย่างที่ฉันวาดฝันเอาไว้เลยแต่ทุกอย่างก็เริ่มแย่ลง โอเคฉันเป็นคนบ้าดูดวงแล้วก็ชอบคุยเรื่องราศีดาวเคราะห์ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์และนิสัยของคนตามราศีเยอะมากฉันไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบหรือเพราะว่าเขาไม่เชื่อเรื่องนี้๋ยว,วันหนึ่งดวงชะตาบอกว่าวันนี้เขาควรทําตัวให้สบายๆหลีกเลี่ยงกากรออกกำลังกายหนีเหนื่อยแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดมีแข่งบาสแมตช์ใหญ่หลังเลิกเรียนฉันก็เลยขอให้เขาไม่ลงแข่งแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมฟังแถมบอกว่าไร้าสาระ ทีมต้องการเขาและเขาจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังด้วยฉันสติแตกและกังวลนี่เขาจะขาหาักหรือว่าอย่างไรรอเปล่าฉันปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้ฉันก็เลยเอายาระบายใส่ขวดน้ําของเขาแค่นี้นิดห,หน่อยก็คงพอแหละเนอะแต่ฉันอาจจะใส่เยอะไปหน่อยเพราะว่าเขาหายไปในห้องน้ําตั้งชุ่โมโหงเลยอุ้ยทีมแพ้แต่อย่างน้อยแฟนของฉันก็ไม่ต้องขาหักแหละเนอะไม่ใช่แค่นั้นนะ สำหรับฉันแล้วการที่เขาแสดงความรักหวานๆนั้นสำคัญมากเหมือนกับนละครเกาหลีที่ฉันชอบดูก็ฉันให้เขายืนนอกบ้านตอนกลางคืนเธอมาบอกว่าให้มาที่หน้าต่างและเราจะได้เจอกันเพราะว่าเขาคิดถึงฉันมากจนอยากเจอหน้าตอนนั้นนี่มันหวานมากๆเลยอะ่ะยิ่งฝนตกยิ่งดีเลยไม่มีอะไรดีเท่ากับแฟนหนุ่มที่ยืนรออยู่หน้าบ้านกลางสายฝนอยู่แล้ว แต่ว่าแม้ว่าฉันจะมองว่าปกติแต่เอ็ดเวิร์ดไม่คิดงั้นน่ะเขาคิดว่าฉันเป็นบ้าและสุดท้ายเขาก็เย็นชากับฉันไปเลยแล้วเช้าวันหนึ่งฉันก็เปิดเช็คดวงแล้วก็เจอเรื่องชวนช็อกว่าเราจะเลิกกันแล้วฉันก็ได้รับข้อความจากเขาเราต้องคุยกันเจอกันหลังเลิกเรียนนะอ๋พระเจ้าช่วยถ้าไม่ดีแล้วนี่เขาอยากจะเลิกกันจริงๆหรอตลอดวันนั้นฉันคิดภาพตอนที่เราเลิกกันไม่หลายแบบมันทรมานใจสุดๆเลย เมื่อถึงตอนเลิกเรียนฉันก็อยากรีบคุยรีบจบๆไปจะได้กลับไปนั่งร้องไห้ใส่หมอนให้เต็มที่เอ็ดเวิร์ดเงียบมากๆเขาไม่สบตาฉันด้วยซ้ําแถมยังทำสีหน้าดูจรงิงจัง,จงสุดๆเลยด้วยฉันคิดกับตัวเองไม่นะจะจริงเหรอเนี่ยการเลิกกันมันเลี่ยงไม่ได้แต่ฉันไม่คิดว่าเขาต้องพูดก็ได้ใช่ถูกต้องทันทีที่เขาอ้าป,ปากจะพูดฉันก็แทรกมาว่าเออขอโทษนะเอ็ดเวิร์ดแต่ว่าเราต้องเลิกกัน เอ็ดเวิร์ดดูงงมากตอนแรกเขาคิดว่าฉันเรียนแบบฉากหวานในหนังแต่เมื่อเขารู้ว่าฉันเปล่าเขาก็ถามฉันว่าทำไมและฉันก็ตอบมันเป็นเพราะว่าดวงว่างงั้นน่ะเขาตอบด้วยความโกรธกลับมาอลิซฉันจะพาเธอไปหาพ่อแม่ในคืนนี้เพราะว่าฉันรักเธอเอออะไรนะเขาจะพาฉันไปเจอกับพ่อแม่แล้วก็ขยับความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกเหรอฉันอึกอักรีบพูดแก้ตัวใหม่แต่ว่าเขาไม่ยอมฟัง เธอเชื่อเรื่องงงงโง่ในเน็ตมากกว่าแฟนของตัวเองหรือเนี่ยฉันเป็นของเช่นแบบนี้แต่เธอเห็นเก่ตัวจนยอมรับไม่ได้นอกจากนี้คนที่เธอมองเห็นคือตัวตนที่เธอคิดเอาเองไม่ใช่ฉันเพราะงั้นแล้วเราจบกันดีกว่าเพื่อเราทั้งคู่จากนั้นเขาก็ทิ้งไปให้ฉันร้องให้น้ำตาหนองลำพังฉันหยุดคิดเรื่องเอ็ดเวิร์ดและสีหน้าระทมอ,องเขาไม่ได้เลยนี่ฉันอ่านดวงพลาดหรอหรือว่ามัน ผิดอ่ะฉันรักเขาและเขาก็รักฉันพวกเราเกิดมาคู่กันเนอะทันใดนั้นฉันก็รู้ตัวว่าควรทำยังไงต่อเย็นวันถัดมาฉันรีบไปหาเอ็ดเวิร์ดที่บ้านเขาเปิดประตูแล้วก็มองหน้าฉันงงๆอลิสเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันพลาดเองและฉันขอโทษยกโทษให้ได้ไหมเขาพ่นคำเยาะอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ดวงของเธอบอกว่าอีกอย่างละจะทำยังไงจะอะไรก็ช่างเธอฉันสายหน้า ฉันอยากเปลี่ยนแปลงคิดว่าฉันมาที่นี่ทําไมกันละ่ะฉันพร้อมจะก้าวไปอีกขั้นแล้วก็จะครอบครัวของเธอแล้วนะแล้วฉันก็ส่งช็อกโกแลตให้เขาคุณแม่ชอบช็อกโกแลตหรือเปล่าตอนแรกเขาเงียบไปเกินจะยิ้มออกมาพร้อมกับโอบกอดฉันใช่อลิสแม่ของฉันชอบช็อกโกแลตแต่ว่าฉันชอบเธอมากกว่านะฟูแล้วฉันก็ได้แฟนหนุ่มกลับคืนมาและได้เจอครอบครัวของเขาพวกท่านดีมากมาก ฉันพยายามไม่คุยเรื่องดวงมากนะแต่ฉันก็ถามแม่เขาดีๆว่าเกิดราศีตุลหรือเปล่าใช่ถูกต้องฉันว่าแล้วส่วนตอนนี้ฉันยังดูดวงอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เชื่อจนหน้ามืดตามมัวแล้วฉันรู้ว่าราศีก็แค่บอกความเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ความจริงสุดท้ายแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็อยู่กับที่ฉันตัดสินใจและทำมันแค่นั้นเองนี่ดวงยนี้ทำให้ฉันเจอกับเอ็ดเวิร์ดแต่ก็เกือบทำให้ฉันเสียเขาไปด้วยเหมือนกันน่ะ แล้วไม่มีทางที่ฉันจะทำพลาดซ้ำสองอีกต่อไปแล้วล่ะนะ